ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะเราเอาหนังเลี้ยงไปขยำคนมีน้ำเปล่าจากนั้นเนี่ยคุณตั้งทิ้งไว้เลยข้ามคืนวันรุ่งขึ้นคุณเอาเจ้าหนังเลียบนี้มากรองแนะนำให้คุณกรองผ่านผ้าขาวบางสีแห้งๆคุณจะได้เจ้าก้อนหนังเลียบแห้งๆที่เข้มน้อยลงซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานและที่สำคัญสูตรนี้เรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงดีต่อสุขภาพของผู้รับประทานแน่นอนค่ะซึ่งในวันนี้เรามายกระดับปรับเมนูผัดหนังเลียบหมูสับที่แต่เดิมมีปริมาณโซเดียมสูงถึง 1,135.72 มิลลิกรัมแต่ด้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบฉบับลดเค็มจะสามารถลดปริมาณโซเดียมลงไปถึง 70% เลยค่ะคนที่ชอบรับประทานผัดหนังเลียบหมูสับรับประทานได้อย่างสบายใจเพราะอร่อยและดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะเทคนิคที่ทางโอเลียมให้ก็คือแช่น้ำเลี้ยบค้างไว้1คืนก่อนและที่สำคัญถ้าสมมติว่าเราอยากจะลดปริมาณน้ำมันแล้วก็ผัดด้วยน้ำก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะลดเค็มลดโลกเย้